ครับมาเบิ่งนะครับเนาะว่ามันช่วงเดือนสิงหากันยาตุลานะครับเพราะว่าฝนตกมาหลายนะครับเนาะช่วงนี้ก็มาเบิ่งว่าหลายๆท่านหลายๆมองก็เห็นเขาลงคลิปนะครับเนาะว่ามันมีการเน่าหลายนะครับช่วงนี้เนาะเพราะว่าฝนตกอยู่บ่เซานะครับเนาะมันที่ประมาณ 2-3 เดือนเห็นไปแล้วนี่มักสิเน่านะครับเด้อสําหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ปลูกมันไร่ไม้ก็อาจสิบ่ได้ฮู้จักก็พยายามนะครับเนาะเขามาชมสวนหรือว่าเขามาตรวจสอบเขามาเบิ่งในไฮในสวนของเจ้าของอยู่บ่เซานะครับว่าพื้นที่ของเจ้าของนี่ซุ่มน้ําบ่เป็นพื้นที่ที่อาจสิเน่าบ่นะครับเนาะเฮาก็ต้องฟ้ามาเบิ่งนะครับเนาะเพราะว่าคันมันเน่าเสียหายไปแล้วเนี่ยเฮาก็เอาคืนหยังบ่ได้นะครับเนาะสําหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ปลูกมันไร่ไม้นะครับมื้อนี้ก็พามาเบิ่งของสวนของเคยอุดรคนไทยภูมิเองนะครับเนาะมื้อนี้เฮาก็มันเป็นอยู่รอโคกนะครับเนาะก็พื้นที่เฮาก็อยู่ทั้งอุดรทั้งอำเภอบ้านผือนี่มันก็ของที่ผมปลูกด้วยนี่มันก็สิเป็นพื้นที่ดินนี่ก็ที่เป็นดินลูกรังนะครับเนาะเหมาะครับเหมาะกับฝนเลี้ยงฝนเลี้ยงบ่เป็นหยังแต่ว่าคันฝนแรงนี่แห้งไว้นะครับเนาะดินแบบนี้แกนโป๊กเลยมองจกนี่ก้นบ่ได้เลยครับนี่ก็มีมองตายมองหยังแน่นะครับเนาะเพราะว่ามันเฮานี่ก็ที่เวลาปลูกไปแล้วเนี่ยบ่สามารถที่ไปวัดได้ดอกครับเพราะว่าเฮาที่อันได้จากเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะมันก็มีตายแน่ยังแน่นะครับเนาะส่วนที่ยังเฮาก็รักษาเอานะครับเนาะนี่คันเอาหญ้าเอายุงได้เฮาก็ถือว่าได้ผลดีนะครับเนาะค่าป่าว่าจะเพื่อนในไร่มันได้นะครับมื้อนี้ก็พามาเบิ่งนี่มันที่ของเคยอุดรปูนี่ก็เป็นมันพันไอ้ระยองซีนะครับหรือว่าแถวทางบ้านเขาก็เอิ้นว่าพันน้องแบมนะครับเนาะเปอร์เซ็นต์แป้งของมันพันนี่นะครับเนาะก็สิเว้าสู่พี่สู่น้องฟังนั่นก็ตั้งแต่27ถึง30นี่มีได้แน่นอนนะครับขนาดมันต้องอายุประมาณ 6-7 เดือนขึ้นไปนะครับคือว่าผ่านเลยนะครับมันพันนี่นะครับเนาะที่เอาไปปลูกเป็นมันระยะสั้นมันระยะสั้นก็คือว่ามันช่วงเฮาเกี่ยวเขาแล้วไปลงให้น้านี่ก็ได้นะครับมันพันนี่นะครับเป็นต้นบ่สูงต้นเขาสิบ่สูงครับอย่างเก่งเวลาที่เฮาตัดต้นตัดยอดแล้วเนี่ยมันก็สิเหลือแค่90 80หรือว่าเมตรนึงนะครับบ่เกินนี่นะครับบ่ยาวคือมันพันธุ์อื่นแล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะผู้ใดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเคยอุดรได้ครับเด้อเพื่อจะได้นําคลิปใหม่มาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องผู้เกษตรกรผู้ปลูกมันไร่ไม้นะครับยังบ่เข้าใจก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์สอบถามเคยอุดรได้นะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ก็เคยอุดรมันมีอย่างไรนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีจากพี่จากน้องก่อนนะครับเนาะรอพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ